อัปเดตราคาข้าวเปลือกล่าสุดประจำวันที่3เมษายน2565ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในที่แอดมินนำมาเล่ามาแจ้งพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกรทุกท่านนะคะไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะข้าวเปลือกความชื้นไม่เกิน 15% ข้าวเปลือกชนิดที่1ได้แก่ข้าวเปลือกหอมมะลิราคาอยู่ที่ 14,400 ถึง 14,800 บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคาอยู่ที่ 13,500 ถึง 14,000 บาทต่อตันข้าวเปลือกเจ้าราคาอยู่ที่ 10,000 ถึง 13,300 บาทต่อตันข้าวเปลือกปทุมธานีราคาอยู่ที่ 1,800 บาทถึง 11,500 บาทต่อตันค่ะข้าวเปลือกเหนียวเมล็ดยาวราคาอยู่ที่ 12,000 บาทถึง 12,800 บาทค่ะราคาท้องที่ของท่านจังหวัดของท่านเป็นอย่างไรพี่ๆน้องๆชาวเกษตรกรสามารถคอมเมนต์แจ้งข่าวพูดคุยกันได้ค่ะโชคดีร่ำรวยทุกท่านสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย